ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมระลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ชาแนลค่ะโดยในวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอเคล็ดลับวิธีการสร้างบุญง่ายๆได้ด้วยตนเองเปลี่ยนชีวิตกราบพระก่อนนอน7ครั้งอานิสงส์มากมายกราบพระก่อนนอนเสริมดวงชีวิตดีนอนหลับฝันดีตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีพร้อมทั้งความหมายอานิสงส์ของการปฏิบัติก่อนที่เราจะไปรับฟังคลิปนี้นะคะขออัญเชิญบุญบารมีของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังในขณะนี้มีแต่ความสุขสวัสดีอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภสมหวังดังที่ท่านปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญสาธุหลายท่านคงเคยได้ยินคำสอนจากปู่ย่าตายายมาตั้งแต่เด็กนะคะว่าก่อนนอนให้กราบพระซึ่งหลายๆท่านก็ปฏิบัติตามมาโดยตลอดและการกราบพระก่อนนอนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของหลายๆท่านสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้มีหลายท่านบอกว่าเมื่อกราบพระที่หมอนก่อนนอนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอุ่นใจและปลอดภัยส่งผลให้หลับสบายไร้กังวลชีวิตดีขึ้นเพราะอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราระลึกถึงทั้งยังเสริมสร้างสิริมงคลส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจแล้วยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเป็นประจำการกราบพระก่อนนอนนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางให้ท่านคุ้มครองและช่วยให้นอนหลับอย่างเป็นสุขค่ะการกราบพระก่อนนอน7ครั้งมีอานิสงส์มากมายค่ะซึ่งหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เมตตาบอกญาติโยมเพื่อเป็นธรรมทานว่าก่อนนอนให้ไหว้พระบูชาขอขมา7ครั้งหรือเรียกง่ายๆคือก่อนนอนให้กราบพระ7ครั้งซึ่งหากผู้ใดปฏิบัติตามก็จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้อานิสงส์ข้อที่1เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนซึ่งการกราบพระนั้นถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสดงความเมตตาต่อสรรพสัตว์ช่วยให้เป็นที่รักที่เมตตาของทุกคนอานิสงส์ข้อที่2หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาการกราบพระนั้นถือเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งช่วยเสริมดวงชะตาช่วยให้ชีวิตราบรื่นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอานิสงส์ข้อที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยเพราะการกราบพระเป็นการขอพรจากพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายอานิสงส์ข้อที่4จิตแจ่มใสมีสติมีเมตตาและมีความอ่อนโยนอยู่เนืองๆซึ่งการกราบพระช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายลดความเครียดอานิสงส์ข้อที่5สติปัญญาดีไม่อับจนหนทางการกราบพระนั้นเป็นการฝึกสมาธิช่วยให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมอานิสงส์ข้อที่6ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาทการกราบพระเป็นการขอขมาลาโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรช่วยให้คลี่คลายปัญหาชีวิตจากมากไปน้อยจากน้อยเป็นเบาบางลงอานิสงส์ข้อที่7เงินทองไหลมาเทมาด้วยอานุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้การกราบพระเป็นการสร้างบุญกุศลได้ด้วยตัวเองเสริมดวงชะตาทำให้มีโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมาตามบุพกรรมของแต่ละคนอานิสงส์ข้อที่8จิตเกิดสมาธิได้เร็ว
จิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่านการกราบพระเป็นการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบสุขผ่อนคลายอานิสงส์ข้อที่9ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและอานิสงส์ข้อที่10ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปลองดองทำไมต้องกราบพระก่อนนอน7ครั้งการกราบพระก่อนนอน7ครั้งนั้นเป็นการบูชาและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7ประการดังต่อไปนี้ค่ะกราบครั้งที่1เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณความเมตตาระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นการยึดพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและพระปัญญาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นการแสดงความกตัญญูและสำนึกในคำสอนทานศีลภาวนาที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์น้อมระลึกถึงคุณงามความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงของชีวิตและนำมาซ้อนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์พระพุทธองค์ทรงเสียสละละทิ้งความสุขส่วนตัวออกบวชเพื่อค้นหาทางพ้นทุกข์และนำมาสอนสัตว์โลกพระพุทธองค์ทรงมีความเมตตาโปรดสัตว์ทุกเหล่าโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเป็นการย้ำเตือนใจเราให้สำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมช่วยทำให้ชีวิตของท่านดีเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขกราบครั้งที่สองน้อมระลึกถึงพระธรรมเพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมเป็นการแสดงความเคารพนบน้อมต่อพระธรรมระลึกถึงคุณค่าของพระธรรมเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงเป็นสัจจะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์พระธรรมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้พ้นจากความมืดมิดพระธรรมเป็นยารักษาโรคทางใจให้พ้นจากความทุกข์กราบครั้งที่สามน้อมระลึกถึงพระสงฆ์เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์สาวกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาผู้เผยแพร่พระศาสนาสอนให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์เป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมรับคำสอนมาปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติพระธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนิกชนระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือแล้วอธิษฐานน้อมนำจิตให้ท่านมาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับคำสอนของท่านเพื่อช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์สนับสนุนการสืบต่อพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้บูชาแสดงความเคารพการทำบุญตักบาตรฟังธรรมและช่วยงานวัดกราบครั้งที่4น้อมระลึกถึงพ่อแม่เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนึกถึงความทุ่มเทของท่านความลำบากคำสอนของท่านเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่ผิดพลาดโดยขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพชาตินี้และภพชาติหน้าและเป็นการอธิษฐานให้ท่านมีแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวตั้งใจดูแลท่านยามแก่เฒ่าตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่ควรกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตของท่านส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบก็จะเจริญรุ่งเรืองกราบครั้งที่5น้อมระลึกถึงพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองเป็นการแสดงความเคารพและขออวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองกราบครั้งที่6น้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณแสดงความเคารพนบน้อมต่อครูบาอาจารย์สำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์และน้อมนำคำสอนของท่านมาปรับใช้ในชีวิตและเป็นการกราบไหว้บูชาขออโหสิกรรมตั้งจิตอธิษฐานขอขมาต่อสิ่งที่ผิดพลาดต่อครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมกราบครั้งที่7เป็นการกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติเพื่อขอขมากรรมที่เคยทำไว้เป็นการแสดงความสำนึกและอธิษฐานไม่ก่อกรรมชั่วอีกเป็นการเตือนใจให้เรานั้นไม่ประมาทและไม่สร้างกรรมใหม่การไม่สร้างกรรมใหม่เป็นการไม่สร้างภาระให้กับตัวเองและผู้อื่นการไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรเป็นความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธเชื่อกันว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามเราจากภพชาติก่อนซึ่งเจ้ากรรมนายเวรอาจเป็นผู้ที่เราเคยทำผิดไว้หรือเคยมีเวรกรรมต่อกันการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรเป็นการขออโหสิกรรมเป็นการขอผ่อนคลายความทุกข์ที่ท่านกำลังประสบอยู่การไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ช่วยให้พ้นจากกรรมแต่ช่วยให้คลายความทุกข์และช่วยให้ชีวิตของท่านราบรื่นขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งใจไม่สร้างกรรมใหม่และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและการไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขค่ะซึ่งหลังจากที่ท่านไหว้ครบ7ครั้งแล้วให้น้อมจิตหรือกล่าวคำแผ่เมตตาดังต่อไปนี้ค่ะพรหมเทพเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทอญค่ะเพียงเท่านี้การไหว้ขอขมาทั้ง7ครั้งก็ถือเป็นการสะสมบุญกุศลในแต่ละวันช่วยให้จิตใจสงบคลายกังวลเป็นการสร้างกุศลผลบุญได้ด้วยตัวเองช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายรู้สึกดีการนอนหลับของท่านจะสบายมากขึ้นคลายกังวลเพราะเมื่อใจเราสงบปัญหาก็จะคลี่คลายและเราสามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างมีสติแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะขอนอบน้อมพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตาสั่งสอนน้อมนำข้อคิดเตือนใจข้อปฏิบัติอันดีงามเพื่อชี้ทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้ลูกหลานได้น้อมนำไปปฏิบัติบูชาสาธุขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบนะคะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ